ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดวัย17ปีจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101มีคุณสมจิตแว่นแก้วเซาเอ๋เมืองนนท์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีอาจารย์ดินเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับส่วนทางด้านของอนุวัฒน์ VK เขาใหญ่ครับนี่รุ่นพี่ดังมาก่อนแล้วครับบ้านเดียวกับรถถังนั่นแหละครับ25ปีจากตมอดพัทลุงครับมีหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับลูกสาวแล้วครับคุณปาริชัดหรือว่าน้องเปรมนะครับแล้วก็เอกเมืองนนท์ให้การสนับสนุนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยสิงห์ป่าตองที่ภูเก็ตว่าวันนี้ขึ้นลูกใหม่อย่างยอดกตัญญูครับไล่ทันแล้วนะครับไล่ทันรุ่นพี่อย่างอนุวัฒน์แล้วครับเหลือแป๊บเดียวนะครับนี่ครับเด็กรุ่นใหม่ๆนี่โตไวครับแสดงผลงานได้ยอดเยี่ยมครับก็ขยับเลื่อนชั้นขึ้นมาต่อยกับพี่น่าสนใจมากจะผ่านไม่ผ่านใช้สีเสื้อชออัจฉริยะของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่จิตเมืองนนท์ครับต้องขอบคุณนะครับยาแก้ไอผสมพัทลายโจรตราการบูนโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมีจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland ร้านเพียว Health Up Super Safe ร้านเซฟหลักภูมิใจไทยสบายใจคิวเฮิร์บแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดได้ที่ www.hyokkhaw.com คอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัท02-0265888แล้วก็มวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ติดตามนะครับอัปเดตทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมวยนะครับตอนนี้บนเวทีครับยกที่1คู่ที่2ครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาทางด้านของยอดกตัญญูครับไม่บ่อยนะครับที่จะมาชกที่สนามมวยแห่งนี้แล้วก็ในรายการนี้นะครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาไปรายการใหญ่ๆมาตลอดนะครับก่อนหน้านี้ก็ยอดกตัญญูไปชนะเพชรสองแสงที่สารคามนะครับรายการใหญ่ครับวันนั้นท่านผู้กองรันจัดแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ชนะดินเนื้อทองคว้าแชมป์ของศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปชนะโฟวิลที่อุทัยธานีมาครับต่อยแต่รายการใหญ่ๆทั้งสิ้นแหละครับดูครับว่าวันนี้ครับมาชกมวยดีวิถีไทยผลงานเป็นยังไงครับทีบหลุดไปเล็กน้อยนะครับอนุวัฒน์นัดกินปลาเดิมนะครับหรือว่าอนุวัฒน์ VK เขาใหญ่นะปัจจุบันครับนี่อดีตแชมป์ราชดำเนินครับในช่วงฮอตๆนี่ได้แชมป์105ปอนด์ของราชดำเนินแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีอีก1ช่องด้วยนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับดังมาก่อนนะครับรุ่นพี่ครับวันนี้ไว้หนวดไว้คราวครับซ้ายกับขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับอายุนี่ต่างกัน8ปีครับส่วนสูงต่างกัน5เซนติเมตรบนเวทีวรชิตแชมป์ชื่นครับกรรมการผู้ชี้ชาผู้ชี้ขาดนะครับของคู่นี้ครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านก็มีดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาและก็ธานินทร์ภูมิผิวครับต่อนะครับขอบคุณครับกับเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็น2ครองใจชายบริษัทพลัสเปล่าไทยแลนด์จำกัดโทรศัพท์0815545464คอร์ดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมวิตามินรวมตรารอยัลคอร์ดี้พลัสนะครับโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดเจนี่ฟู้ดเคียงข้างสุขภาพคุณมากว่า20ปีไอซ์ LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED ฟูลเคเลอร์คุณภาพสูง0863137675ครับลูกนี้ครับจังหวะก้นจำเบ้าเสียฟอร์มไปเล็กน้อยครับยอดกตัญญูครับอ้าวลุกขึ้นมาสร้างจังหวะสู้กันใหม่ครับนะครับยกแรกเรียกว่าทักทายกันไปแล้วครับยกที่2ของจริงน่าจะมาแล้วนะครับทางด้านยอดกตัญญูเจออนุวัฒน์นั่นแหละครับปวดล่างนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก้นจำเบ้าแฟนมวยในครั้งคือกันทั้งสนามนะครับค่อยๆติดตามนะครับวันนี้แต่ละคู่ต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจครับต่อจากนี้ก็จะเป็นพลอยวิทยากับซุปเปอร์เล็กแล้วก็คู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับขนองศึกกับเพชรศรีนินครับเมื่อคืนนี้ดูแมนซีดกันไปแล้วนะครับวันนี้มาดูมวยบ้างครับนะขยับเข้ามานะครับหมัดซ้ายยังไม่ได้ทิ้งจากไหล่นะครับน้ำหนักไม่ได้ครับขยับเข้าไปครับแหมก็ถือว่าเป็นสะพานเสริมเหล็กเลยนะครับทางด้านของอนุวัฒน์ครับไม่ใช่สะพานผูกๆที่น้องจะข้ามผ่านไปง่ายๆสายจับเลยนะครับต้องอาศัยลูกหนักครับยอดกตัญญูสาดแข้งขวามาคะแนนคู่ที่ผ่านมานี่ดับเบิลมีสาดให้แดง
47น้ำเงิน49นะครับวรชิตแชมป์ชื่นแล้วก็สุนทรศรีโบราให้แดง48น้ำเงิน49ครับเพชรพญาไทยก็ย้ำชัยเอาชนะเพชรหัวหินครับนั่นคือคะแนนคู่แรกครับมาดูคู่นี้ยก2ครับไปปลายยกแล้วล่ะครับยังครับยังไม่เร่งรีบยังไม่บูมบามครับเร่งรีบรีบร้อนอาจจะทำให้มันหลุดมันหลวมสร้างจังหวะกันครับอดใจอีกนิดนึงครับแฟนมวยครับเดี๋ยวได้เดือดกันแน่นอนครับโดยเฉพาะจังหวะการสาดแข้งครับขวาหรือซ้ายครับจะจัดกว่ากันครับยังหาช่องกันอยู่นะครับจะจบแบบไหนลงเอยแบบไหนอย่างไรน่าสนใจครับต้องบอกว่าวันนี้ยอดกตัญญูเจอเบอร์ใหญ่นะครับตั้งแต่ชกมวยมาวันนี้น่าจะเจอกระดูกชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตการชกมวยของยอดกตัญญูแล้วนะครับไอ้หนูดาวโรจน์วัย17ปีเนี่ยครับเอาละครับเตะขาเจาะยางครับเน้นฐานล่างก่อนเลยครับทางด้านของอนุวัฒน์เก่ากระดูกดีนะครับเอาละครับร่างกายมีที่ผ่านมากลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจเอาไว้แล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับถึงแม้ว่าผลงานหลายๆไฟท์ที่ผ่านมาจะไม่น่าจดจำเท่าไหร่ครับแต่อย่างที่ผมเรียนไปครับนี่คือไม่ใช่สะพานผุพุนะครับนี่คือสะพานเสริมใยเหล็กเลยครับดูว่าทางด้านของยอดกตัญญูจะผ่านได้ไม่ได้ครับวันนี้อย่ารอเล่นนะครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายของอนุวัฒน์ไม่ธรรมดาครับกดน็อกกดดับมาหลายรายนะครับอ้าวแม่พอพูดถึงหมัดก็มานะครับเอาละครับขอบคุณนะครับแม่เสียแขกจากแม่สอดครับบนเวทีนะครับนี่ครับจังหวะเตะบนเตะล่างนี่ครับเน้นช่วงล่างเลยนะครับวันนี้อนุวัฒน์2ยกผ่านไปนะครับนี่เตะเข้าไปเจอหน้าแข้งยกเข่ารับครับก็อยู่ที่วิธีการของคนรับแหละครับว่าจะบังหรือจะดึงหลบมีกันมีแก้ครับมวยไทยครับแข้งซ้ายของอนุวัฒน์ศาสตร์สูงครับมาหลากหลายเลยนะครับมีเตะล่างมีเตะกลางเตะบนแข้งขวาของยอดกตัญญูขยับเข้าไปครับแข้งขวาครับแหมพยายามจะเทไม่ไปครับขยับเดินต่อนะครับยอดกตัญญูครับหมัดซ้ายของอนุวัฒน์ยังไม่ถึงตัวครับตอนนี้ถึงขาของการแข่งขันแล้วนะครับต้องบอกว่ายังเป็นยกที่อันตรายของอนุวัฒน์VK เขาใหญ่ครับลูกศิษย์ของเสี่ยวุฒิรุ่นอยู่หน้าจอทีวีครับในทีมงานเดียวกันกับเสี่ยไรวอจักรวุฒิค่อยๆขยับโอ้ยแข้งขวาก้านคอครับเสี่ยวไส้เลยครับยอดกตัญญูทักทายแรงนะครับดอกนี้ครับทักทายรุ่นพี่นะครับเอาละครับสัญญาณเตือนมาแล้วครับอนุวัฒน์ด้านล่างเอกโอ้ย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 โอ้โหเอาโดนศอกซ้ายโอ้โหนี่แหละครับก็บอกแล้วนะครับว่าไม่ใช่สะพานผูกผูกครับครับดูเลยนะครับก็บอกแล้วนะครับว่าอย่าไปรอเล่นเนี่ยครับพับในก่อนเลยครับแล้วหมัดขวาศอกซ้ายครับโอ้แล้วแตกด้วยนะครับศอกซ้ายแตกด้วยครับนี่ครับเตะเดียวเท่านั้นครับเตะพับในก่อนนะครับแล้วก็สับศอกซ้ายครับโอ้โหจังหวะที่ยอดกตัญญูนี่ต้องบอกเลยนะฮะว่าหลวมเลยครับจังหวะนี้ครับคือใจเร็วด่วนได้ครับจะไปเอาคืนนะครับโดนเตะปุ๊บจะไปเอาคืนครับพอมาระยะประชิดแบบนี้ครับสับศอกซ้ายครับรักยิ่งกว่าเมียแหละครับตอนนี้ครับชูมือก่อนครับนี่คืออนุวัฒน์ VK เขาใหญ่ครับคุณผู้ชมครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด